บายดีเมื่อเช้าจันเฮ็ดยังโอ้ยดังไฟกำลังจะปิ้งปลาเข็งแล้วก็สิแกงผักใส่ใส่ปลาเข็งตำบักถั่วพร้อมโอ้ไปเสพแซ่บแฮะพี่เฮ็ดกินกับแซ่บมื้อนี้วันหยังวันพิเศษวะวันพิเศษเป็นวันเสาร์มันเป็นมื้อวันพิเศษสุดๆเลยบ่ไปใส่เบิดนะตั้งใจมานี่แล้วจังสิออกไปตลาดถั่วดินว้าว้าโอเคนี่หยังแม่นี่หมักถั่วผักดังโคมเน่อ๋อตัวเป็นแซ่บเนาะแล้วสิแกงปลาเข็งโลนึงพุ่นน่ะนี่แม่สิเนตเอาให้ตั้งโลนึงป้าแต่สอจันเฮากินเบิดว่า3คนเนาะนี่โอ้ปลาสดสดจังซี่แน่นอนละย่านมันบ่เหลือที่หลายกว่าแซ่บเนาะค่อยค่อยจองไข่เด้อเออเจ้ากินโตมันค่อยกินไข่มันเออมันทั่วมันทั่วสดสดอีกโอเคชายเบิ่งเด้อวันนี้จะมาสัมผัสเลยอ่ะเฮ้ปลาจะเบิ่งแม่ปลานี่เห็นป่ปลาใหม่เนาะก็จะเอามาก็จะเลี้ยงปลาใหม่จะบอกไก่ค่อยมามื้อนี้บ่ทันได้ไปใส่แล้วมื้อนี้นะก็กินไก่นึงก่อนตัวปลาเขาก็ยังเลี้ยงจ้ะล่ะเลี้ยงปลาตั้งโลนึงพุ่นน่ะฮะไปใส่เอาไก่มาเนาะมื้อหน้าก่อนหน้าก่อนแม่จังว่าบ่เบิ่งให้เราแป้งคอกเลยนะเนาะอวยหน้ามาทางนี้อันนี้ปลาเข็งแล้วกลางเสียนปิ้งให้จ๋าน้อยกินเป็ดแซ่บอันนี้ปลาเข็งแล้วก็ต้องปิ้งให้จ๋าน้อยกินว่ะปลาน้อยๆเป็ดแซ่บแล้วนี่แซ่บบ่เจ้ามีอากาศเย็นๆลมๆโอเคเย้โอ้มาต้มแล้วตัวนี้เราเอาเกลือปลาไปงัวปลาแดกใส่เป็ดแซ่บแท้ปลาเค็งนะโอเคกำลังจะปิ้งโต๊ะไม้ลูกไซส์ให้นะว่าได้ตั้งเลยได้นี่นะสบายเห็นปะน้าสาวจันมาสลองก้อนมูเลยเย้น้าสาวจันปิ้งปลาเค็งปลาได้น้อยเป็ดแซ่บปลาเค็งเป็ดแซ่บมีแกงมีผักตะมินอันละกะผักนางตูผักดังโคผักหอมบัวใหม่ๆก็จะเก็บมันสดๆเนาะแต่แซ่บแต่แซ่บมีถั่วก็จะเก็บมาหลังเอาอีกส่วนก็ได้ใหม่นี่ถั่วปลอดสารพิษเลยนะแซ่บวันนี้อากาศใกล้คันอากาศดีๆเลยนะลมๆหนาวอยากนอนไหมนี่น่าสนุกเนาะหอมอยากกินข้าวแล้วก็จะนอนที่แบบนี้สักโมงแล้วพูดเดี๋ยวนี้ฮะหนึ่งโมงตามมาพอเนาะเหมาะเจาะเลยโต๊ะเนาะสจันสบายสบายมากค่อยได้จะโดดแล้วโต๊ะนี้สบายเพราะว่าไม่ต้องกินมันง่ายยังว่ามีโต๊ะมาเฮ็ดกินอยู่ตารางนี้แกงให้เราแม่ปิ้งปลากับแบบให้เราใช่ไหมได้แล้วเขาเห็นเนาะมึงจะตำมะขือก่อนนี่เม็ดข้าวประจำบ้านโอเดอร์เด้อพะยะโอเดอร์ไปให้กินนะบวกลงมาได้ไหมหมักเล่นหมักน้าวหมักกอกโอ้โตอันนี้มันหมักกอกหล่นด้วยหมักกอกแท้ๆเลยเนี่ยหมักกอกนี่แหละหมักกอกซับหัวเหรอหมักกอกหัวเขาไม่กินซับหัวเอ็กกับพอดีกอกไปหาซับปะเจ้าลูกมาไกลนะจมหายไปหรอไม่ได้กินกันจมหายมาเลยวันนี้ลูกกับลูกไม่เป็นไรกับซับแต่ลูกดูฮะเสร็จไปแดกลมร้อนเย็นสิคะตำบักข้างระดึกทิมเนาะไม่ได้กินจากคนใช่ตำบักข้างระดึกทิมบ้าระดึกทิมเนี่ยตัวเจ็บมาใหม่ๆเนาะคนตำชักอ่ะ
อันลูกไข่ตำอันนั้นเจียวนี่ยากอีกหกแตกเอาซีมน้อยแต่ว่าพอแล้วพอได้บอกเชื่อแล้วเออไงกินข้าวเด้อพี่น้องกินข้าวอันนี้ตำมักถั่วได้นี่เอออันนี้ก็ปลาเข็งเอาออกจากหน่อมาใหม่ๆและแกงนี่ดี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 แกงผักด่างขมแล้วก็ใส่อันนั้นปลาเข็งแล้วก็มีผักใส่ใส่น้ำมันตัดกันเออแล้วก็ใส่หม้ออีกแซ่บสุดเลย มาได้มาได้มาได้แล้วก็หุงข้าวเจ้าฮ้อนฮ้อนโอเคภายมักสุดมากเลยไล่พี่น้องออกก่อนเลยนะโอเคมามามาชิมดูว่าแซ่บบ่เออชิมกันเด้อแซ่บบ่แซ่บบอกให้เลย thank you บ๊ายบายบ่บ๊ายบาย